เดียวกันพอไปฟังเสียงจากอ่ะประชาธิปัตย์ไปแล้วไทยสร้างไทยไปแล้วอีกหนึ่งฝ่ายค้านนะคะที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ล่าสุดนั่นก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยคุณสิริกัญญาโอ้โหหลายๆคนแซวเลยนะว่าเหมือนเป็นรัฐมนตรีเงาอะรัฐมนตรีคลังเป็นรัฐมนตรีเงาแบบคอยที่จะติดตามตรวจสอบการทำงานนะคะของนโยบายต่างๆของกระทรวงการคลังแล้วก่อนหน้านี้ตัวของคุณสิริกัญญาเองเนี่ยจำได้ใช่ไหมออกมาพูดเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยจะปรับเกณฑ์ไม่แจกทุกคนเนี่ยนะ คุณสิริกัญญาบอกว่ามันเดินมาถึงทางตันแล้วอะล่าสุดคุณสิริกัญญาออกมาให้ความเห็นนะคะไปร่วมงานในงานเสวนาการเมืองกับประชาธิปไตยและการแก้ไขความเหลื่อมล้ำโดยช่วงหนึ่งคุณสิริกัญญามีการพูดถึงงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโดยพูดบอกว่ามีความพยายามในการจะใช้เงินนอกงบประมาณโดยให้ธนาคารออมสินดำเนินโครงการไปก่อนแล้วรัฐบาลจะใช้การตั้งงบประมาณคืนให้ย้อนหลังเช่นเดียวกับโครงการรับจำนำข้าวเลยแล้วก็โครงการประกันรายได้ที่ต้องมีการตั้งงบประมาณจ่ายคืนทุกปีแต่ว่าพรบของออมสินเนี่ยเขามีการระบุหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่มีการระบุถึงการสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้เองทางคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีการออกมาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวแล้วเช่นกันส่วนเหตุผลในการตัดกลุ่มเป้าหมายในการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตคุณสิริกัญญาบอกว่าก็ต้องเอาข้อมูลมาคุยกันการที่เราแจกเงินไปยังกลุ่มผู้ที่มีรายได้มากจะทำให้เกิดการกระตุ้นรายจ่ายได้น้อยเพราะจะไม่เกิดการใช้จ่ายอะไรไปมากกว่านั้นจึงควรที่จะให้ไปยังกลุ่มรายได้น้อยและรายได้ปานกลางซึ่งการที่ตัดกลุ่มเงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือนออกไปทำให้ตัดสิทธิ์กลุ่มเป้าหมายไปได้ไม่มากนักจึงทำให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้มีรายได้น้อยเนี่ยมีจำนวนมากทีนี้พอถามว่าพรรคก้าวไกลจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและการใช้เงินงบประมาณที่น้อยกว่าจะทำเช่นไรคุณสิริกัญญาบอกว่ามีการคิดแพ็กเกจสวัสดิการประชาชนไว้อยู่ก่อนหน้านี้โดยเป็นการยกระดับสวัสดิการบำนาญเพื่อประชาชน 3,000 บาทต่อเดือนซึ่งยอมรับว่าเป็นการใช้งบประมาณค่อนข้างสูงและเมื่อเป็นสวัสดิการจะไม่มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้รายได้ของคนเพิ่มขึ้นแต่เป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นความถ้วนหน้าเกี่ยวกับประชาธิปไตยและความเหลื่อมล้ำซึ่งมองว่าบางครั้งนโยบายดีๆก็ถูกบล็อกจากผู้ที่มีรายได้สูงทั้งที่จ่ายภาษีแต่กลับไม่ได้รับบริการอะไรจากภาครัฐเลยแต่ขณะเดียวกันทางเศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัวจำเป็นต้องมีการกระตุ้นเล็กๆน้อยๆเพื่อทำให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักคือผู้ร่วมเสวนาก็ถามคุณสิริกัญญาอีกนะคะว่าถ้าหากจะให้พรรคก้าวไกลอ่ะให้คำแนะนำกับพรรคเพื่อไทยหน่อยเกี่ยวกับนโยบายเนี้ยครับคุณสิริกัญญาบอกว่าถ้าหากต้องจำเป็นที่จะแบบให้คำแนะนำจริงๆนะเพื่อไทยอ่ะควรจะพูดตรงๆกับประชาชนว่าถ้าจะถอยวันนี้มีเหตุผลมากพอสมควรนำเงินกลับไปใช้กับโครงการอื่นๆแม้จะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เท่ากับที่คาดการไว้เมื่อหาเงินได้ค่อยกลับมาทำในภายหลังซึ่งประชาชนก็น่าจะเข้าใจได้นะคะแม้ว่าอาจจะมีความโกรธว่าในช่วงแรกแต่ถ้าผ่านไปแล้วก็น่าที่จะให้อภัยหลังจากนั้นเนี่ยนำเงินมาช่วยเติมสวัสดิการบางส่วนให้กับประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้คือพูดง่ายๆคือคุณสิริกัญญาแนะนำให้ถอยให้ถอยโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ต้องแจกแล้วก็ไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นแทนแล้วเดี๋ยวผ่านไประยะนึงถ้ามีเงินค่อยกลับมาทำหมายถึงว่าก็ทำอย่างอื่นไปก่อนใช่ค่ะใช่ไหมครับโอ้แต่มันก็ใช้เงินจำนวนมากแต่ว่าถ้าเคาะตาม3แนวทางที่รัฐบาลโยนหินมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือจะลดไปได้หลายบาทเหมือนกันแต่ถ้าไปในแนวทางที่3แจกเฉพาะคนเนี่ย16ล้านคนอย่างที่คุณแอลบอกเนี่ยก็จะเหลือแค่ประมาณไม่กี่แสนก็จะใช้งบประมาณแค่ 160,000 ล้านบาทอ๋อตามจำนวนคน16ล้านคนไปเลยใช่ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมช่วงที่คุณสิริกัญญาออกมาเคลื่อนไหวเยอะเลยนะช่วงนี้ถี่เลยเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตปรากฏว่ามันก็ทำให้คนของพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาเข้าใจว่าเป็นการไปดิสเครดิตรัฐบาลหรือเปล่าอย่างก่อนหน้านี้คุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยแกบอกเลยนะคะบอกว่าฝ่ายค้านอย่าเอานโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลไปดิสเครดิตได้ไหมอย่าหวังผลทางการเมืองจากเรื่องนี้ล่าสุดคุณสิริกัญญาออกมาพูดเลยนะบอกว่าก็ขอโทษนะคะที่ทำให้รัฐบาลเข้าใจผิดว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองคุณสิริกัญญาตันสกุลก็พูดถึงกรณีที่คุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาขอให้พรรคก้าวไกลอย่านำเรื่องของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตมาดิสเครดิตในสภาโดยบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีถ้อยคำแถลงที่จะเป็นการดิสเครดิตในสภารวมไปถึงยังไม่มีการพูดถึงโครงการดังกล่าวในสภาด้วยซ้ำเพียงแต่เราเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลนำข้อมูลออกมาพูดคุยกันด้วยข้อเท็จจริงกับประชาชนแต่หาก
ฝั่งของรัฐบาลมองว่านี่เป็นการด้อยค่าเป็นการดิสเครดิตดิฉันก็ต้องขออภัยเนื่องจากตนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเลยนะเพียงแต่อยากจะให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเท่านั้นค่ะมีถ้อยคำไหนที่จะเป็นการดิสเครดิตในสภาเลยเนาะแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดในสภาเลยด้วยซ้ำของ Digital Wallet นะคะแต่ว่าฉันก็ได้แต่แค่เรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีข้อมูลข้อเท็จจริงมาพูดความจริงกับประชาชนมากกว่านะคะถ้าจะถือว่าเป็นการด้อยค่า discredit อะไรก็ต้องขออภัยแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าอยากให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าขณะที่หนึ่งอีกหนึ่งคนเนี่ยนะครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคือต้องย้อนกลับไปหน่อยคุณสมชัยเนี่ยเราได้มีโอกาสสอบถามเนี่ยชัดๆเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันซึ่งท่านเองก็เป็นคนแรกๆที่ก็บอกว่าเฮ้ยการแจกเงิน1กุมภาพันธ์ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าแน่นอนล่ะมันยังไม่ผ่านสภาเลยใช่ค่ะมันจะไปแจก1กุมภาได้ยังไงจะเอาเงินมาจากไหนรวมไปถึงได้มีการเสนอแนะแนวทางก่อนหน้านี้ว่าโอ้โหมันแจกทุกคนไม่ได้หรอกเอาเฉพาะคนที่เดือดร้อนไหมแจกเป็นงวดๆมาไอ้ส่วนเงินงวดเนี่ยยังไม่มีออกมาว่าจะแบ่งจ่ายหรืออะไรอย่างไรคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณสมชัยได้มีการเคลื่อนไหวบอกว่าเป็นการยกตัวอย่างด้วยความเคารพถึงรัฐบาลว่าเกณฑ์การใช้เงินในส่วนบัญชีไม่ถึงแสนไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ยากไร้ครับเพราะบางท่านมีเงินในบัญชีไม่มีแต่สะสมเงินสดทองคำที่ดินพระเครื่องส่วนผมสะสมสแตมป์และหนังสือการ์ตูนคือใจความสำคัญอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับถ้าสมมติว่าจะเอาเกณฑ์ในส่วนของเงินเดือนเนี่ยมาเป็นแบบคนจนคนอะไรแบบนี้ยังพอฟังขึ้นแต่ถ้าหากไปในส่วนของเงินฝากในบัญชีคุณผู้ชมฟังไปตามๆกันนะครับแล้วก็คิดภาพตามถ้าสมมติว่าเงินเนี่ย 100,000 บาทอาจจะเกินละเราเก็บมาทั้งชีวิตละเราอาจจะไม่ใช่คนรวยนะเราอาจจะเป็นคนที่พอมีพอกินแต่ว่าสะสมมาทั้งชีวิตเพื่อใช้ในอนาคตล่ะแบบนี้เราคือคนรวยเหรอรวมไปถึงในส่วนของถ้าสมมติว่าอ่ะไม่มีเงินในบัญชีสักบาทเดียวแต่ปรากฏว่ามีที่ดินมีทองคำเนี่ยมากมายเลยแล้วเขาคือคนจนเหรออันนี้คือตั้งข้อสังเกตง่ายๆเหมือนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเขาบอกว่าให้ตัวอย่างมาคือไปวัดกันแบบแค่เงินในบัญชีไม่ได้ไม่ได้นะอันนี้ก็ประชาชนก็สะท้อนมาเหมือนกันส่วนของประเด็นนี้คุณผู้ชมฮะมาดูอีกหนึ่งคนอดีตสมาชิกวุฒิสภาคุณรสนาโตศิตรกูลเมื่อวานนี้ก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้เหมือนกันได้มีการตั้งคำถามนะครับว่าการแจกเงินดิจิทัลของพรรคเพื่อไทยถึงทางตันไม่สามารถเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้แล้วใช่หรือไม่พร้อมรายละเอียดนะครับบอกว่าตามที่คณะกฤษฎีกาวินิจฉัยเงินดิจิทัลเพื่อไทยไม่สามารถนำไปหมุนเวียนหลายๆรอบตามที่วิจัยได้ดังนี้ก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติเงินตราพุทธศักราช2501จากการตีความการดำเนินนโยบายตามข้อกำหนดตามข้อกฎหมายฉบับนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าสามารถดำเนินนโยบายได้แต่สามารถเก็บเงินหรือให้ร้านค้าที่รับเงินเป็นสุดท้ายเบิกให้เงินสดออกมาภายใน6เดือนตามระยะเวลาโครงการไม่ขัดกับกฎหมายแต่ถ้าไม่เก็บกลับมาภายในระยะเวลาโครงการแล้วก็ยังไม่ปล่อยให้มีการนำเงินดิจิทัลไปจ่ายนะครับจะถือว่าขัดต่อกฎหมายเพราะถือว่าเป็นสกุลเงินใหม่นะครับดิฉันนำประเด็นนี้ไปขอความรู้จากอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาท่านหนึ่งท่านให้ความเห็นกับดิฉันว่ามาตรา9แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา2501บัญญัติว่าห้ามมิให้ทำจำหน่ายใช้หรือนำออกใช้ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใดๆแทนเงินตราเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังการฝ่าฝืนย่อมเป็นการผิดอาญาตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็คือออกมาเตือนนั่นแหละว่าดิจิทัลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทยถึงทางตันเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้แล้วหรือไม่อาจจะซ้ำรอยจำนำข้าวก็ได้นะอันนี้คุณรสนาเองก็มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมฮะและก่อนหน้านี้ก็ได้มีการไปยื่นเรื่องแล้วเช่นเดียวกันไปทวงถามปปช.นะแล้วก็ไปยื่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะให้ตรวจสอบเรื่องนี้แหละค่ะแล้วพอหลังจากที่คุณรสนาแล้วก็หมอวรงไปยื่นเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวใช่ไหมเพราะปปช.เองเนี่ยก็มีการตั้ง31องครักษ์ขึ้นมาศึกษาเรื่องของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตว่าเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตหรือว่าเกิดความเสียหายในอนาคตหรือไม่เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องนี้คุณผู้ชมคะ